ดูกีฬาดีๆกับ DTV สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบกีฬาทุกท่านและในวันนี้ค่ะ DTV ก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อร่วมการแข่งขันในกีฬาซีเกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามระหว่างวันที่12ถึง23พฤษภาคม2565มาเล่าสู่กันฟังค่ะก่อนไปรับชมข้อมูลค่ะฝากคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้เราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง DTV ทั้งช่อง YouTube และ Facebook ด้วยนะคะเดิมทีนั้นกีฬาซีเกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามมีกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่21พฤศจิกายนถึงวันที่2ธันวาคม2564ที่ผ่านมาแต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างหนักในเวลานั้นทำให้เวียดนามตัดสินใจเลื่อนการแข่งขันและในที่สุดจึงขยับโปรแกรมเป็นระหว่างวันที่12ถึง23พฤษภาคม2565แทนประเทศเวียดนามนะคะถือเป็นเจ้าภาพ4เกมครั้งนี้เป็นครั้งที่2โดยครั้งแรกเป็นเจ้าภาพเมื่อปี2003หรือ19ปีที่แล้วค่ะและในครั้งนี้ค่ะเจ้าภาพได้จัดการแข่งขันทั้งสิ้น40ชนิดกีฬาเพื่อชิง526เหรียญทองโดยเน้นกีฬาประเภทสากลเป็นหลักเนื่องจากเมื่อจบการแข่งขันกีฬาซีเกมแล้วอีกเพียงประมาณ3เดือนก็จะถึงการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศจีนและด้วยเงื่อนเวลาที่ค่อนข้างน้อยนะคะฝ่ายจัดการแข่งขันจึงต้องตัดกีฬาพื้นบ้านบางชนิดออกไปรวมทั้งจะไม่มีการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมหรือกีฬาคนพิการที่โดยปกติจะจัดหลังกีฬาซีเกมเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาขณะนี้ค่ะมีนักกีฬาที่ลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้าแข่งขันจากกลุ่มประเทศอาเซียนแล้วทั้งสิ้นเกินกว่า 5,000 คนโดยมีนักกีฬาจากประเทศเจ้าภาพมากที่สุดค่ะถึง965คนนักกีฬาจากประเทศไทย871คนนักกีฬาจากมาเลเซีย654คนฟิลิปปินส์643คนอินโดนีเซีย541คนสิงคโปร์471คนเมียนมา352คนติมอร์เลสเต69คนบรูไนดารุสสลาม24คนสปป.ลาว363คนและนักกีฬาจากกัมพูชาค่ะ494คนและซีเกมในครั้งนี้ถือเป็นการจัดแข่งขันภายใต้การระบาดของไวรัสโควิด-19 อยู่นะคะโดยทางเวียดนามเจ้าภาพเองก็ได้ให้รายละเอียดว่ารูปแบบการแข่งขันจะเป็นระบบปิดเช่นเดียวกับที่โตเกียวโอลิมปิกที่ผ่านมาและล่าสุดค่ะประเทศเวียดนามก็ได้ประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วนะคะประชาชนในกรุงฮานอยก็เริ่มที่จะไม่สวมหน้ากากอนามัยอันนี้ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปค่ะว่าการแข่งขันจะออกมาในรูปแบบใดนะคะไปกันต่อที่การเตรียมความพร้อมของนักกีฬาทีมชาติไทยนะคะไปดูกันที่กีฬาวอลเลย์บอลกันก่อนเลยค่ะโดยวอลเลย์บอลนะคะก็ถือเป็นกีฬาประเภททีมอันดับต้นๆของไทยที่เป็นที่นิยมและได้รับความสนใจจากแฟนๆกีฬาอย่างมากนะคะทีมชาติไทยดีกรีแชมป์ครั้งล่าสุดและเป็นแชมป์ถึง14สมัยซ้อนครั้งนี้จึงถือว่าไปเพื่อป้องกันแชมป์อีกครั้งแม้ในปีนี้เหล่ารุ่นพี่7เซียนจะอำลาทีมชาติไทยไปแล้วนะคะแต่ก็ยังมีนักกีฬารุ่นใหม่เข้ามารับไม้ต่อไม่ว่าจะเป็นแนนทัดดาวนึกแจ้งเพียวอัชราพรคงยศบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีเตยหัทยาบำรุงสุขบีมพิมพิชยากกรำจรัสพรบรรดาศักดิ์ชมพู่พรพันธ์เกิดปราดพร้อมทั้งนักกีฬาอื่นๆอีกหลายคนค่ะที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในช่วงที่ผ่านมาและถ้าเราจะบอกว่าซีเกมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยชุดยังเจเนเรชันก็คงจะไม่ผิดนะและรายการนี้ก็ถือเป็นรายการระดับนานาชาติรายการแรกของทีมชุดใหม่นะคะแฟนวอลเลย์บอลหลายๆคนก็ลุ้นให้ทีมน้องใหม่นี้ทำผลงานในกีฬาซีเกมครั้งนี้ให้ได้ไม่แพ้ทีมรุ่นพี่เพื่อการันตีเหรียญทองซีเกมสมัยที่15และเป็นการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันรายการระดับโลกอื่นๆในปี2022นี้อีกหลายรายการด้วยค่ะก่อนหน้านี้ค่ะได้มีกระแสข่าวว่ากีฬาซีเกมครั้งนี้นะคะอาจจะไม่มีการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลประเภททีมหญิงเนื่องจากมีจำนวนทีมตัวแทนเข้าแข่งขันเพียง3ทีมคือไทยเวียดนามและฟิลิปปินส์เท่านั้นโดยทีมอินโดนีเซียนั้นได้ขอถอนทีมออกไปหลังจากนั้นค่ะสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียหรือ AVC ค่ะก็ได้ประสานงานพูดคุยกับสมาคมวอลเลย์บอลอินโดนีเซียและเมื่อวันที่31มีนาคม2565สำนักข่าวอินโดนีเซียก็ได้รายงานว่าสมาคมวอลเลย์บอลอินโดนีเซียมีมติจะส่งทีมวอลเลย์บอลหญิงเข้าแข่งขันในกีฬาซีเกมแน่นอนแล้วและนอกจากนี้สมาคมวอลเลย์บอลมาเลเซียก็ตัดสินใจส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันเพิ่มมาอีก1ทีมด้วยค่ะจึงทำให้วอลเลย์บอลซีเกมครั้งที่31นี้มีตัวแทนเข้าร่วมทั้งหมด5ชาติด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยไทยเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและมาเลเซียรูปแบบการแข่งขันประเภททีมหญิงรอบแรกจะแข่งขันแบบพบกันหมดค่ะจากนั้นทีมที่มีผลงานอันดับ1และอันดับ2จะเข้าไปชิงเหรียญทองส่วนทีมที่มีผลงานเป็นอันดับ3และ4จะเข้าไปชิงเหรียญทองแดง
สำหรับวอลเลย์บอลประเภททีมชายค่ะมี7ชาติส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันประกอบไปด้วยเวียดนามเจ้าภาพนะคะอินโดนีเซียแชมป์เก่าปี2019ค่ะฟิลิปปินส์รองแชมป์เก่าทีมชาติไทยเหรียญทองแดงปี2019นะคะเมียนมากัมพูชาและมาเลเซียรูปแบบการแข่งขันประเภททีมชายจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่ม A มี4ทีมค่ะส่วนกลุ่ม B มี3ทีมแต่ละกลุ่มจะแข่งขันแบบพบกันหมดทีมที่มีผลงานเป็นอันดับ1และอันดับ2ของกลุ่มจะผ่านเข้าไปแข่งขันต่อในรอบที่2ต่อไปและผลการจับสลากแบ่งกลุ่มวอลเลย์บอลประเภททีมชายนะคะกลุ่ม A ประกอบไปด้วยอินโดนีเซียเวียดนามมาเลเซียและเมียนมากลุ่ม B ประกอบไปด้วยทีมชาติไทยฟิลิปปินส์และกัมพูชาสำหรับเป้าหมายของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามคือ2เหรียญทองจากการแข่งขันวอลเลย์บอลในร่มนั่นหมายถึงการคว้าเหรียญทองทั้งประเภททีมหญิงและทีมชายซึ่งก็น่าจะเป็นการแข่งขันที่ท้าทายอยู่ไม่น้อยค่ะเนื่องจากทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนั้นอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนเจเนอเรชันใหม่ระหว่างนี้ทีมจากเพื่อนบ้านสมาชิกซีเกมส์ก็มีการพัฒนาขึ้นไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์เวียดนามหรืออินโดนีเซียโดยเฉพาะทีมฟิลิปปินส์ค่ะมีการเก็บตัวและเดินทางไปฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นที่ประเทศบราซิลนอกจากนั้นยังมีหัวหน้าผู้ฝึกสอนเป็นชาวบราซิลซึ่งเป็นอดีตโค้ชเหรียญทองกีฬาโอลิมปิกที่ทาง FIVB ส่งไปช่วยเพื่อพัฒนาทีมวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์แถมด้วยโค้ชด้านความแข็งแกร่งและการปรับสภาพร่างกายเพิ่มไปอีก1คนซึ่งปัจจุบันโค้ชท่านนี้นะคะเป็นเทรนเนอร์ทีมชาติบราซิลค่ะและเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคและพัฒนาของ FIVB ด้วยเรียกได้ว่าวอลเลย์บอลซีเกมส์ครั้งนี้นะคะทุกทีมจัดเต็มแบบไม่มียั้งแน่นอนค่ะสำหรับโปรแกรมแข่งขันและรายละเอียดการถ่ายทอดสดนั้นดีทีวีจะนำมาแจ้งแฟนๆวอลเลย์บอลทราบเมื่อข้อมูลยืนยันชัดเจนแล้วนะคะเนื่องจากในปี2565นี้ค่ะทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยมีโปรแกรมแข่งขันในระดับนานาชาติหลายรายการไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียกีฬาซีเกมที่ประเทศเวียดนามกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศจีนและแต่ละรายการนั้นก็ถือว่าเป็นรายการที่สำคัญทั้งสิ้นก่อนหน้านี้ค่ะก็เกิดเหตุการณ์นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยติดเชื้อโควิด-19 เกือบทั้งทีมขณะที่เข้าแคมป์เตรียมทีมแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกปี2021จนทำให้ทางสมาคมต้องเปลี่ยนตัวนักกีฬาและทีมงานสตาร์โค้ชเกือบทั้งทีมค่ะโดยครั้งนั้นทีมรุ่นพี่7เซียนที่ได้อำลาทีมชาติไทยไปแล้วนะคะถูกเรียกตัวอย่างเร่งด่วนเพื่อไปแข่งขันแทนน้องๆเพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะทางสมาคมวอลเลย์บอลไทยโดยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรอุปนายกฝ่ายเทคนิคของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและรองประธานบริหารของสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียเปิดเผยถึงการเตรียมทีมวอลเลย์บอลไทยว่าได้มีการเตรียมทีมสำรองไว้สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตโดยจะมีการเรียกตัวนักกีฬามาเสริมทัพทันทีในกรณีที่มีนักกีฬาติดเชื้อโควิด-19 พร้อมกันนี้โค้ชออสยังจะได้ยื่นเรื่องไปยังสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียและสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬากรณีมีเหตุจำเป็นเกิดขึ้นด้วยโดยหากทั้ง2องค์กรเห็นชอบก็จะเป็นประโยชน์กับนักกีฬาทุกๆประเทศที่เป็นสมาชิกนะคะสำหรับสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยในขณะนี้นะคะได้เตรียมทีมชุดสำรองไว้ครอบคลุมทั้งหมดนะคะทั้งวอลเลย์บอลในร่มและวอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมหญิงและทีมชายเพื่อเป็นการเตรียมทีมอย่างต่อเนื่องในทุกๆทัวร์นาเมนต์ตลอดทั้งปีดีทีวีก็ขอเชิญชวนแฟนกีฬาร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาตัวแทนจากประเทศไทยทำผลงานอย่างเต็มที่คว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้ทุกๆชนิดกีฬานะคะและทั้งหมดก็เป็นข่าวสารวอลเลย์บอลไทยก่อนการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามระหว่างวันที่12ถึง23พฤษภาคม2565เก็บมาฝากจากดีทีวีขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าดีทีวีสวัสดีค่ะ